ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะมาตังเดอะสตาร์ขอยืนข้างคณะราษฎรใครจะเลิกฟังเพลงไม่เป็นไรจากกรณีที่กลุ่มคณะราษฎร 2,563 ได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยได้เคลื่อนไหวลงถนนจนล่าสุดไปปิดล้อมอยู่บริเวณทำเนียบรัฐบาลขณะที่ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ก็ได้มีศิลปินหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองยืนหยัดอยู่ข้างกลุ่มคณะราษฎรรวมถึงมาตังระดับดาวหรือมาตังเดอะสตาร์ศิลปินดังก็ได้โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าวันนี้ขอมาเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยตัวเองค่ะอยากจะบอกตรงนี้ว่าใครจะเลิกติดตามเลิกฟังเพลงไม่เป็นไรค่ะเป็นสิทธิของทุกคนที่จะทำและอยากขอบคุณที่ก่อนหน้านี้ติดตามกันมาตลอดอุดมการณ์เราต่างกันไม่เป็นไรค่ะแต่เราเชื่อเราทำถูกต้องแล้วค่ะนั่นเอง